ืบเนื่องจากวันนี้เป็นวันออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2565โดยสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลที่1ซึ่งมีเงินรางวัล6ล้านบาทได้แก่หมายเลข929332ล่าสุดเว็บไซต์กองสลากพลัสตัวแทนจำหน่ายสลากออนไลน์ได้เปิดเผยข้อมูลว่างวดนี้มีลูกค้าที่ซื้อกับกองสลากพลัส1คนถูกรางวัลที่1ถึง8ใบได้เงินรางวัล48ล้านบาทสำหรับผู้โชคดีคือคุณสราวุธเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพเมื่อเจ้าตัวรู้ว่าถูกหวยถึงกับช็อกขณะที่นายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ผู้บริหารกองสลากพลัสได้โทรศัพท์ไปหานายสราวุธพื้นเพเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่หลังถูกรางวัลที่1ซึ่งซื้อไป8ใบมูลค่ารวม48ล้านบาทโดยทันทีที่รับสายและแจ้งถูกรางวัลเจ้าตัวถึงกับร้องโอ้ว้าวออกมาด้านนายสราวุธเปิดเผยว่าตนเองไม่รู้ว่าเบอร์นี้ใครโทรมาแต่รู้จักกองสลากพลัสเพราะกดซื้อไปหลายใบจนจำไม่ได้พอเฉลยว่าถูกรางวัลที่1ก็ดีใจอย่างมากรางวัลที่1งวดนี้นะฮะหมายเลข929332นะฮะรางวัลที่1อยู่กับกองสลากพลัสทั้งหมด8ใบเป็นเงิน48ล้านบาทนะฮะมีผู้โชคดีเพียงคนเดียวนะรับไป48ล้านบาทนะครับเดี๋ยวผมจะไปมอบรางวัลติดตามได้เลยครับ